ดีครับผมประสงค์ร่วมทรัพย์ผมภาคภูมิปัญญาครับจากเฮลโปรโมชั่นธรรมศาสตร์วันนี้เราจะไปไหนกันครับภูมิบ้านบึงชลบุรีเอ้ยวันนี้ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมากเรื่องเฮ้ยเรื่องมากเฮ้ยมากเบื้องเฮ้ยมากเบื้องเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยก็วันนี้เราจะไปทำอะไรกันไปดูกันนะครับ Let's go ดีค่ะชื่อฟุกโกะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันแล้วค่ะเราไปดูกันเลยว่าวันนี้จะมีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะอ้าวอาจารย์สวัสดีค่ะครับวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้เราพานักศึกษานะครับมาเยี่ยมชมวิทยาลัยคอกหมูหรือว่าเราเรียกว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องค่ะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเหมือนนึกถึงยาโอ้มันยาเลยมันยาเลยอ่ะพี่แบบหลับตาแล้วดมสูดกลิ่นแบบนั่นเป็นยาแบบเหมือนแบบอยู่มันแบบทุ่งกว้างๆอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนเป็นวัวที่กำลังแฉะรู้เคยวัวที่แฉะเป็นวัวเลยแป๊บนึงยังตื่นสนใจไหมค่ะและนี่ก็คือเป็นมาร์กนะคะจากกับพองแล้วก็ชาโคของเรานะคะตามสูตรที่คุณพี่เขาบอกมาเนาะเพราะอ่ะเดี๋ยวน้องฝ้ายนะคะเดี๋ยวให้น้องฝ้ายแนะนำตัวค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อณัฐวดีคำประเสริฐนะคะอยู่ปีที่1ค่ะค่ะชาโคก็มีแบบประโยชน์ในการดูดซึมสารพิษนะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักแล้วก็ล้างออกนะคะทำให้หน้าใสหน้าเด้งด้วยนะคะถ้าเอาไปทาทาที่หน้าละค่ะแล้วนะคะและฐานต่อไปของเราเนี่ยก็คือจะเป็นฐานนะคะทำกิจกรรมนะคะทำระเบิดทุกคนคงสงสัยนะคะว่าคือระเบิดอะไรงั้นเราลองไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะก็มาทำจุลินทรีย์บอลกันนะครับวันนี้ทุกคนก็จะได้มาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนาะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสาขาเฮลโปรโมชั่นมากๆเนาะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นนักศึกษาที่น่ารักมากนะครับสาขานี้นะครับอาจารย์ก็น่ารักนักศึกษาก็น่ารักกระตุกมาดังๆนะครับแต่คนที่มานำเสนอครั้งนี้คืออาจารย์สาขาชีวน้ำมันและความปลอดภัยนะครับ
ดูดเสียงปึ้งอ๋อดูดเสียงออกไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณนักศึกษาสปป.ลาวด้วยนะของเราที่มาครั้งนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เศรษฐกิจไปพอเพียงไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เอากลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงสวัสดีครับหลังจากที่เราไปร่วมกิจกรรมลงฐานมาตอนนี้เราก็กำลังพักอาหารทักทานอาหารกลางวันอยู่นะครับประสงค์ครับอาหารกลางวันเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับอร่อยดีครับดีมีอะไรบ้างครับมีต้มจืดกับแกงอะไรไม่รู้อะอร่อยแกงใบต้มจืดฟักกับแกงใบยอครับเออแกงใบยออร่อยอร่อยตามนั้นนะครับใช่ค่ะตักอันนี้ตักข้าวรอบที่เท่าไหร่แล้วครับรอบที่2เองครับรอบที่2เองครับรอบที่2เองครับพอดีแบบไม่อยากให้ข้าวเหลือก็เลยเออมาตักกับเพิ่มเด็กเขาโปมีคุณธรรมในการอนุรักษ์วัตถุดิบนะฮะครับเราไม่อยากให้แบบเป็นเศษขยะค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างที่ทำมามันแบบเหนื่อยยากมากเลยค่ะเป็นคนดีมากเลยครับขอบคุณสำหรับคำถามครับนะ เราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความคิดเห็นจากความรู้สึกจากน้องๆกันน้องครับกับข้าวอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยชอบอะไรครับชอบแกงจืดแกงจืดนะฮะถามน้องคนนี้บ้างนะฮะหนูชื่ออะไรครับบูมค่ะชอบอะไรครับชอบแกงจืดเหมือนกันก็ได้ค่ะอันนี้ล้างจานเองเหรอครับครับเป็นไงครับสุดยอดข้าวอร่อยไหมครับอร่อยครับสุดยอดใช่ไหมสุดยอดเลยครับล้างจานเลยและกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะพาทุกคนเนี่ยไปปลูกป่ากันนะคะนี่ก็ว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นการปลูกป่าครั้งแรกของฟุกโกะเลยก็ตื่นเต้นมากเป็นยังไงไปดูกันค่ะหัวหลังจากที่เราไปปลูกกันเสร็จแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าปลูกป่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะแล้วก็มีความสนุกมากมายเลยมันดี Helpo so goodHelpo so good นะครับ Helpo so good Helpo is so good นะไปต่อที่ไหนปิดกล้องเลยปิดกล้องสติ๊กเกอร์สนใจน้องหน่อยแล้วสติ๊กเกอร์สนใจน้องสติ๊กเกอร์ครับเฮ้ยยักคิ้วด้วยไอ้คนบาปเลวลุกเกมเอาเกมอีเกอร์ตามว้ายไม่กิ
นะเกี่ยวยุ่งเอาใหม่ไหมชื่อฟุกโกะนะคะฝากเอาใหม่เราอยู่กันที่นี่เลยค่ะมหาลัยดอกหมูคอกหมูเอ้ยเอาไป